การริ้วมะปรางลายหอยแครงจับมะปรางไว้ในมือซ้ายเบาๆมือขวาจับมีดกรีดแบ่งซีกด้านข้างของมะปรางโดยรอบมีความลึกเล็กน้อยมือขวาจับมีดทำมุมเฉียง45องศาใช้หัวแม่มือกดที่สันมีดกำด้ามมีดไว้ในอุ้งมือนิ้วชี้แตะเบียดเข้ากับคมมีดพร้อมกับออกแรงไถมือไปช้าๆเบาๆเริ่มริ้วจากมุมไปกึ่งกลางของผลริ้วทำร่องเฉียงขึ้นมาเรื่อยๆลักษณะร่องโคนจะเล็กส่วนปลายร่องจะโตขึ้นริ้วจนถึงกึ่งกลางของผลเมื่อริ้วมาถึงกึ่งกลางของผลด้านซ้ายให้ค่อยๆริ้วร่องเบนเอียงเฉียงลงเรื่อยๆลักษณะร่องโคนจะเล็กส่วนปลายร่องจะโตขึ้นริ้วอีกด้านลักษณะเดียวกันการคว้านเม็ดออกจากด้านข้างของลูกโดยแต่งริมด้านข้างส่วนปลายร่องโตให้โค้งคล้ายเปลือกหยักของหอยแครงคว้านเม็ดโดยแบ่งมะปรางตามยาวเว้นด้านข้างส่วนที่เป็นลายก้นหอยสอดมีดให้ชิดเม็ดมะปรางคว้านเม็ดเพื่อให้เนื้อและเม็ดขาดออกจากกันระวังเนื้อด้านข้างส่วนปลายเปลือกหยักของหอยแครงจะขาด